และในช่วง X Monster ของเราในวันนี้นะคะอ้อมก็มานั่งอยู่กับน้องปลาน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าด้วยความเซ็กซี่บวกกับความน่ารักของเธอแล้วหลายๆคนเนี่ยคงจะอยากรู้จักกับเธอแล้วใช่ไหมแนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อปานะคะธนาพรจันจีเลศรัศมีค่ะเป็นคนระยองนะคะจบจากมหาวิทยาลัยบูรพาอายุเท่าไหร่ล่ะคะปีนี้อายุ24ค่ะสัดส่วน36 23 35 36นี่แม่ให้มาใช่แม่ให้มาแม่ให้ตังค์ตังค์นอกเหนือจากความสวยความเซ็กซี่แล้วเนี่ยเราเป็นคนยังไงถามก่อนตรงนี้เป็นคนหน้านิ่งแต่ก็ถ้ารู้จักจริงๆก็น่ารักนะเป็นคนหน้านิ่งแต่ว่ารู้จักจริงๆก็น่ารักนะหน้านิ่งไหลลึกประมาณนั้นไม่ใช่นั้นน้ำนิ่งไหลลึกของแกเองด้วยปลาทำไมถึงชื่อปลาล่ะทำไมถึงชื่อปลาแม่ตั้งให้ชื่อปลาเลยเพราะตอนเด็กๆชอบกินปลาหรือว่าเกิดมาในช่วงของปลาบูดทองหรือว่าเป็นปลาหน้าปลาบูดหรืออะไรยังไงคือปลาตระกูลเนี่ยเป็นปอปลามาหมดเลยไงแล้วคือเด็กเขาต้องตั้งชื่อปอปลากันอะไรอย่างนี้แล้วคือมันพอดีทำไมไม่ชื่อปุ๊กมันก็มันชื่อปอไม่ใช่ปุ๊มันก็ดูแก่ไปไหมหรือปะเอ้ยปะปะเก็บตั้งชื่อเก็บไปตั้งชื่อลูกก็เลยชื่อปลามาใช่อ๋อแล้วทำไมเข้าวงการถึงชื่อว่าปลาน้อยฟันขาวก็คือมันมีจาก Facebook นี่แหละด้วยความที่เราแบบชอบแต่งตัวอะไรอย่างงี้แล้วคราวนั้นเราเพิ่งไปฟอกฟันมาใช่ไหมเราก็เลยยิ้มแล้วเราก็แต่งตัวเซ็กซี่นิดนึงเราเซ็กซี่ทำท่าเซ็กซี่แบบว่าในกล้องแล้วก็เซ็กซี่ก็แบบก็นิดนึงอะไรประมาณนี้แต่บางทีเนี่ยไม่ได้ยิ้มเห็นฟันด้วยนะก็จะเป็นปลาน้อยฟันขาวก็บอกฟันขาวอะไรเงี้ยฟันสองซี่หน้าขาวจังเลยสองซี่หน้าขาวจังเลยมีแต่คนมาทักอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ยังงงอยู่ทุกวันตอนนี้ก็ยังงงอยู่ยังงงไม่เข้าใจเรียกว่าน้องปลาน้อยฟันขาวฟันขาวหน้าสองซี่ก็แบบงงเหมือนกันนะว่าแสดงว่าฟอกไม่ครบสิประมาณนั้นแหละใช่นะสองซี่สองซี่แล้วก็ทุกคนก็จะโฟกัสตรงกลางลูกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือฟันมันก็อยู่ข้างบนหรือเปล่าก็แบบปึ้มใช่ก็ไปคิดกับเองว่าฟันขาวจริงหรือเปล่านะคะมาเข้าวงการพิตตี้ได้ยังไงดีกว่าก็จากเพื่อนส่วนใหญ่จากเพื่อนแล้วก็คนเขาเห็นใน Facebook แล้วก็มาติดต่อให้ไปแบบไปยืนเป็นพิตตี้อะไรอย่างงี้ทั่วไปแล้วเข้าวงการมากี่ปีละปีเดียวเองนะยังไม่ถึงปีเลยปีเดียวเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเข้าวงการมาได้แค่ปีนึงแต่ยอดไลค์ของเขาเนี่ยพุ่งฉูดกระฉูดมากๆเลยยอดไลค์สูงสุดใน Facebook ที่ได้นี่คือเท่าไหร่ประมาณ 4,000 กว่า 4,000 กว่าไลค์นะคะอันนี้ก็ดูฟันขาวอย่างเดียวฟันขาวอย่างเดียวก็อย่างงี้ดีกว่าถามว่ารู้สึกยังไงกับวงการพิตตี้ในสมัยนี้ในสังคมที่เป็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้สมัยนี้มันค่อนข้างเสื่อมลงไปเยอะเลยเมื่อก่อนนี่แบบว่าพิตตี้ก็คือแบบดูดีนะถ้าเป็นพิตตี้ทำเมื่อก่อนแบบว่าถ้าเป็นพิตตี้นี่จะเป็นคนที่แบบว่าสูงสง่าสวยงามเดี๋ยวนี้นี่แค่มีเงินน่ะทำสัญญากรรมปุ๊บได้เป็นละตีแค่นี้จริงๆอย่างนี้สมมติในตัวไม่ใช่สมมติในตัวเราตัวเราเนี่ยเป็นพิตตี้อยู่อยากจะบอกอะไรอ่ะคุณผู้ชมทางบ้านว่าเดี๋ยวนี้พิตตี้ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยลองใช่เราก็ต้องแยกแยะนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พิตตี้อ่ะก็มีทั้งที่เป็นพิตตี้จริงๆแล้วก็เอาพิตตี้เนี่ยอาชีพพิตตี้เนี่ยมาแบบบังหน้าเฉยความจริงคือทำงานอย่างอื่นแบบลับๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมีหลายเกณฑ์ก็เลยทำให้แบบว่าพิตตี้เนี่ยเสื่อมเสียลงแต่จริงเนี่ยพิตตี้ดีๆก็ยังมีอยู่ในสังคมเราย้อนกลับมาเรื่องของปลาดีกว่าต้องถามว่าส่วนตัวของปลาจริงๆแล้วเป็นคนยังไงที่ใครๆไม่เคยรู้เลยนิสัยส่วนตัวเป็นคนขี้เล่นนะเป็นคนตลกหรอเป็นคนขี้เล่นหรอดูหน้าเหวี่ยงขนาดนี้คือหน้าเป็นอย่างงี้ไงคนก็เลยคิดว่าไม่กล้าเข้าใกล้แบบบางคนนี่แบบเกลียดตั้งแต่แบบเห็นหน้ายังไม่เคยคุยก็เกลียดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้แบบว่าคนที่เขามองเราผิวเผินแล้วแบบเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะหรือว่าเข้ามาหาเรามาคุยกับเราดี
ไม่รู้สิทุกครั้งเดี๋ยวนี้ถ้าไปเจอใครใหม่ก็จะแบบทักเขาก่อนเลยคุยได้นะไม่กัดหน้าตาอย่างนี้คุยได้นะไม่กัดนะคือทุกคนก็จะแบบแต่หน้าแบบได้จริงเหรอก็คือแบบเหมือนเราไปด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนนะคะที่บอกว่ายังไม่รู้จักปาดีหรือว่าจะดุหรือเปล่าจะขี้เล่นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าค่ะตอนแรกคือสวยสวยไหมสวยสวยยังไงสวยตรงไหนสวยคิดว่าตัวเองจากมองจากกล้องตัวเองสวยตรงไหนมากที่สุดคือสวยตรงนี้แล้วเดี๋ยวถ้ามีคนขับ RX8 เข้ามาจีบอายุ30กว่าแล้วหล่อมากเข้ามาจีบเราจะออกสเต็ปยังไงเหมือนกล้องเป็นผู้ชายใช่ปะสำหรับคลิปของน้องปลาบอกแล้วนะคะว่าน้องปลาเนี่ยเป็นคนที่ขี้เล่นเต้นสวยแล้วก็เอวพริ้วมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะเรามาต่อกันดีกว่าว่าในเรื่องของสัดส่วนเราคิดว่าส่วนไหนในร่างกายของเราที่เซ็กซี่ที่สุดเป็นส่วนใช่ไหมที่เราชอบแล้วคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดคือเราชอบปากนะเพราะว่าเห็นคนทักหลายคนแล้วไปทำปากมาหรือเปล่าปากหมาไม่ใช่ไงไม่ใช่เหรอโอ้โหแบบเหมือนแบบปากเราแบบเอ้ยเซ็กซี่อะไรเงี้ยคนอื่นบอกนะก็ไม่รู้เหมือนกันปากเบิร์นแบบแต่เมื่อก่อนไม่ชอบปากตัวเองเลยอ่ะเขามีแต่คนล้อว่าอีนี่ปากห้อยปากห้อยเหรอไม่ห้อยเท่าไหร่นะก็ตอนนั้นดัดฟันได้มั้งดัดฟันอะไรเงี้ยก็เลยดูแบบเจอนิดนึงที่ปากห้อยเนี่ยเพราะหมาเยอะหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะตอนนี้เริ่มเอาหมาออกเริ่มปากเริ่มแบบว่าเลิกห้อยโอนไปให้อ้อมเยอะไม่ปากเป็นบางอยู่แล้วหนุ่มๆล่ะสเปคของหนุ่มๆที่ปาชอบเป็นยังไงชอบคนรวยเฮ้ยมิใช่เฮ้ยนะประเด็นเดียวเลยว่ะชอบคนรวยที่จบเลยชอบคนที่ใส่ดีเอาความจริงปะอันนี้คือเอาแบบแอปก่อนตอบแบบว่านางงามก็คือชอบคนดีค่ะแล้วก็เข้ากับครอบครัวเราได้นะคะบอกว่ารักพ่อแม่เราอะไรแบบนางงามที่ต้องแอปเสียงด้วยเอาเป็นแบบตัวเองล้วนๆเลย5 4 3 2ขอรวยเลยค่ะอย่างแรกรวยแล้วก็รอเท่นิดนึงแล้วก็สปอร์ตไปไหนเลี้ยงหมดไปไหนเลี้ยงหมดสายปาร์ตี้นิดนึงสายปาร์ตี้ด้วยชอบสายดาร์กใช่ถ้าเจอแฟนแบบว่าที่บอกเธอวันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนเพราะว่ามันเนี่ยเกี่ยวกับคอนเนคชั่นงานของเราเนอะเว้ยเราต้องไปแบบปาร์ตี้มีสาวสวยใส่บิกินี่อยู่ในสระดีเจโซดามาเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยให้ไปปะไม่ให้ไปนะทำไมอ่ะเราอยู่ในสระไปไม่ได้นะเธอเราจะเบียดประเด็นว่าไงก็เฮ้ยเธอมันไม่ดีหรอกแบบเรามีแฟนอยู่แล้วไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือทัวร์อยู่ในสระนะแล้วถ้าไปปะกันอ่ะแบบเธอเราไม่ไปหรอกแต่ไปเจอกันในงานนั้นทำไงถ้าไปเจอกันในงานเหรอชิงด่าก่อนเลยบอกไม่มาไงอะไรอย่างเงี้ยเรามาทำงานนะเข้าใจปะคือเราอยู่ในหน้าที่การทำงานคือเรามาทำงานหาเงินแต่ทำไมเธอแบบมาสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยแบบโกรธมันไม่ใช่เรื่องนะอย่างนี้แสดงว่านิสัยก็ต้องเป็นคนที่ขี้หึงพอตัวก็ได้อยู่นิดนึงได้อยู่นิดนึงนะการแต่งตัวของปามันดีกว่าปกติเป็นคนที่แต่งตัวโป๊มั้ยแต่งตัวเซ็กซี่มั้ยมันเป็นยังไงอ่ะแต่งตัวโป๊เป็นยังไงอ๋ออะไรนะเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้บอกว่าตาใส่ชุดอาบน้ำยังเรียบร้อยกว่าใส่ชุดไปเที่ยวบ้านั้นมันก็เป็นชุดที่เขาแบบดีไซน์มาเราก็ใส่ไปเฉยๆอะไรอย่างงี้ชุดที่แรงที่สุดที่เราเคยใส่ไปเที่ยวคือชุดประมาณไหนก็ใส่ไปแล้วแบบเจอใครมีแต่คนทักว่านี่มึงใส่ชุดไหนมาเที่ยวคือแบบว่ามีแค่นี้กับโป๊ะนี้แบบอันนี้นี่แต่งตัวเสร็จหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแบบคนถามแบบเฮ้ยก็ชุดนี้ไงก็ใส่มาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแต่งตัวอย่างเงี้ยเราคิดว่าแฟนเราเนี่ยจะไม่หึงหรอหรือว่าถ้ามีแฟนจะไม่ว่าหรออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องรับตีตัวเราได้สิเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นเราโป๊ะไงเราก็โป๊ะงั้นเป็นตัวจะใส่บ้างก็แล้วแต่เขาจะใส่จะให้เขาใส่ไปเองก็ไม่ว่าสติงไปอยู่ในผับก็ได้เหมือนกันไ
อย่างนั้นเรามองรูปลักษณ์ของปลาคำพูดคำจาของปลาดูว่าเป็นคนแบบว่าที่แรงๆตรงๆอย่างในแคปชั่นที่อ้อมเห็นใน Facebook อันนึงที่มันค่อนข้างแรงจริงๆเดี๋ยวค่อยบอกแคปชั่นจริงๆตัวเราเป็นคนที่แรงอย่างนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าไม่เราไม่ใช่คนแรงส่วนใหญ่เราจะไปเห็นมาจากที่อื่นอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่คนแรงนะแต่มีแคปชั่นหนึ่งที่มันแบบดุดเขาเรียกว่าอะไรนะเด็ดแล้วก็สะดุดตามากเลยเขาบอกว่าดูแลตัวเองยังไม่รอดแล้วจะไปดูแลช่องคลอดได้ยังไงอันนี้คืออันนี้เราไปเจอมาเราไปเจอมาแล้วก็เอ้ยมันโดนนะมันน่ารักดีใครอยากรู้ก็ไปดูเอาในเฟซได้เยอะถ้าใครอยากรู้ว่าในเฟซปลาเนี่ยจะดุเดือดเผ็ดมันขนาดไหนก็อย่าลืมไปติดตามในเฟซ IG ของปลาเฟซอะไรเฟซคือ TLWA_THANAPORN แค่นี้เองนะคะอ่ะถามในเรื่องของกีฬาเอ็กซ์ตรีมปลาชอบไหมชอบพวกแอดเวนเจอร์ชอบพวกแบบว่าท้าทายบ้างไหมชอบนะจะบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนที่ลุยมากเลยอ่ะเหรอจริงแต่เดี๋ยวนี้นะปกติคืออ้อมอยู่กันแบบสนิทพอสมควรคือปลาจะไปไหนก็ไม่ได้โอ๊ยป่วยออดออดแอดแอดโอ๊ยป่วยจังเลยเมื่อก่อนเป็นนักกีฬาเลยนะเออแบบเมื่อก่อนชอบมากลุยๆอะไรเงี้ยคือใครแบบเมื่อก่อนเด็กๆนี่เตะบอลกับพี่เตะบอลกับพี่เตะบอลกับพี่จะมีแบบเออแล้วมาถึงจุดพลิกผันได้ยังไงทำไมถึงร่างกายถึงไม่สมประกอบขนาดนี้คือเอาตรงๆจริงใช่ปะเออผู้ชายฮะเธออะไรคืออะไรพอแบบเริ่มมีผู้ชายมาจีบอ๋อเริ่มแบบออนแอนเออเริ่มเฮ้ยแบบเริ่มไม่มีแรงแล้วเดินไม่ไหวไปเอาน้ำมาให้ทีซิไปซักผ้าทีซิถึงแบบเมื่อก่อนก็แบบไม่ไหวป่ะเออจีบอะไรแบบก็เริ่มแล้วเมื่อก่อนเริ่มเป็นง่อยเริ่มทำอะไรเองไม่เป็นซื้อข้าวมาให้หน่อยไปหยิบน้ำมาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่สักพักทำไมแต่ละเรื่องพอแฟนบอกเลิกล่ะสมมติว่าถ้าผู้ชายคนนั้นบอกเลิกไปผู้ชายบอกเลิกเหรอแล้วเราเป็นง่อยไปแล้วทำไงก็อ่อยผู้ชายคนอ่อยผู้ชายคนใหม่ค่ะเพื่อจะได้มันกลับมาเป็นคนใช้เหมือนเดิมเป็นหุ่นที่ทอมชอบจริงๆแล้วเคยมีทอมเข้ามาจีบบ้างไหมมีมีทอมเข้ามาจีบแล้วรู้สึกกับทอมเป็นยังไงเคยลองคิดอยากจะชอบทอมนะเพราะว่าคิดว่าผู้หญิงกับทอมเนี่ยเป็นอะไรที่ปลอดภัยใช่มันปลอดภัยแล้วก็แบบเออมันก็น่าจะรู้ว่าเราชอบแบบไหนอะไรนิสัยคงแบบคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆนะพอไปรู้จักทอมมาจีบขยันอ่ะเวลาที่ต้องแบบเดินจับมือกับผู้หญิงเนี่ยแบบรับไม่ได้อ่ะอ๋อคือเคยลองแล้วเคยคิดที่จะแบบคิดที่จะชอบคิดที่จะอะไรอย่างเงี้ยคือจุดพลิกผันก็คือว่ามีผู้ชายก็เลยชอบผู้ชายดีกว่าคือก็ลองนะเลิกกับผู้ชายมาก็แบบลองอยากคบกับทอมดูแต่มันทำไม่ได้จริงๆคบไม่ลงอ่ะแล้วถ้าทอมรวยอ่ะถ้าทอมรวยก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องอันนี้ต้องอีกเรื่องนึงอันนี้เอาไว้ว่ากันอีกทีดีกว่าเนาะหลังไมค์ดีกว่าหลังไมค์ดีกว่าหลังไมค์ดีกว่าและตอนนี้นะคะเราก็รู้จักน้องปลาน้ำตื้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปดำดิ่งลึกถึงใต้ทะเลกันดีกว่าว่าน้องปลาเนี่ยจะมีประสบการณ์ที่แบบเด็ดๆยังไงบ้างเราขอมาเข้าในเรื่องของแบบลึกๆเจาะลึกเลยนะว่าเดทครั้งแรกหรือว่าประสบการณ์ครั้งแรกที่มันแย่ที่สุดสำหรับเราคืออะไรเกี่ยวกับเรื่องการเดทใช่ไหมเดทก่อนก็อย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่แรกนะว่าปาเป็นคนที่ชอบคนรวย อ๋อไม่เกี่ยวหรือเปล่าไงก็คือว่ามันก็ตามมารยาทสังคมอยู่แล้วหรือเปล่าเวลาที่ผู้ชายชวนผู้หญิงเดทเออจริงเออก็ต้องแบบก็ต้องเลี้ยงป่ะเออใจเออก็หรือไม่ก็ไม่ต้องเลี้ยงแบบคือแบบอย่างน้อยคือมันก็ต้องแสดงน้ำใจกันบ้างแหละครั้งแรกก็คือแต่ก็คือแสดงว่าไปเดทแล้วมันให้จ่ายนั่นแหละให้จ่ายหมดเลยเหรอใช่
ทั้งค่าดูหนังค่ากินข้าวมันจะแบบพูดมาแบบเอ้ยเดี๋ยวจ่ายให้ก็ได้แต่คือแบบแม่งไม่ควักว่ะเราก็เลยลองใจไงของเราก็ได้ของเราก็ได้เราก็ลองใจแบบเพราะปกติที่เคยผ่านมาคือแบบพอเราจะหยิบปุ๊บแม่งแย่งอันนี้คือเราหยิบปุ๊บมันก็ดูนั่งดูเราแบบนั่งดูเราคือจ่ายก็ได้จ่ายก็ได้หน้าแตกเด็กก็ไม่ยืนรอตังค์อย่างเงี้ยว่ะแล้วมันก็หน้านิ่งหน้าเนียนนี้หรอแล้วหลังจากวันนั้นน่ะไม่คุยกับมันอีกเลยไม่ปิดเครื่องหนีมันก็โทรมาไม่คุยกับมันอีกเลยแล้วบอกป้าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าวันนี้อ๋อไม่มีตังค์อ่ะออกไปไม่ได้คำนี้จะเป็นคำที่คนเจอบ่อยมากอ๋อไม่มีตังค์ออกไปไม่ได้ถ้าอยากให้ออกต้องเลี้ยงนะแล้วประสบการณ์ในเรื่องอย่างนั้นที่แย่ที่สุดเฮ้ยไม่มีเรายังไม่เคยเจอที่แย่ๆ เราเจอแต่ที่ดีๆมาโดยตลอดคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องปานะคะไปเล่นอะไรที่มีความเร็วกันนะคะเขาเรียกว่าวงล้อจักรกล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 หรือว่าที่เรียกภาษาอังกฤษว่าโมโนเวลโมโนเวลหรือฟังชัดๆนะคะดูปากนัชชานะคะโมโนเวลมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมอดใจรอดูช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ